หมดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับหมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนจังหวัดพะเยาสภาพอากาศพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลงมีหมอกแรกเริ่มปกคลุมระดับหนาหลายพื้นที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสสัญญาณเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาววันที่30กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปในหลายพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มสามารถสังเกตเห็นหมอกแรกเริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงเช้าของวันนี้เริ่มมีอากาศที่เย็นลงโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าของวันนี้อยู่ที่ 23.1 องศาเซลเซียสขณะที่พื้นที่โดยทั่วไปเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งอุณหภูมิได้เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาโดยทั่วไปยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่จึงส่งผลให้อุณหภูมิลดลงและมีหมอกปกคลุมหลายพื้นที่คาดเป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ